สดีค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้เราอยู่กับ3พัดรับแขกนะคะเงียบ คือไม่มีพิธีกรไม่มีเราเป็นเองเป็นเองอ่ะลองดูว่าจะรู้เรื่องไหมนะคะปกติเขาต้อนรับศิลปินใช่ไหมคะอันนี้เราเป็นนักแสดงมากความสามารถและเป็นศิลปินด้วยหนึ่งต้อนรับตัวเองค่ะโบราดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้านึกถึงช่อง3อย่างแรกที่นึกถึงคืออะไรณเดชน์ชายาไม่รู้เขาดูเป็นแบบพี่สองคนเขาดูเป็นโลโก้ช่อง3ไปแล้วอะที่แบบว่าช่อง3ปรับต้องณเดชน์ชายาหรือไม่ก็พี่หนุ่มกรรชัยหรือไม่ก็พี่สอดอะไรอยู่หรือไม่ก็พี่แอนทองผสมค่ะอีกคนนึงอ๊อฟพงพัฒน์ไปเลยเราไม่นึกถึงตัวเองหน่อยเหรอเราเป็นน้องใหม่เราก็เลยแบบยังไม่แกงกล้ากลัวผมระดาก็บรรยากาศวันแรกที่เข้าช่องมาก็คือจริงๆก็ได้มาแคสค่ะเรื่องมนรักหนองผักกระแยงเข้าซีนแรกก็คือซีนที่เป็นสามล้อที่ต้องมารับบะเขียวเข้าบ้านแล้วบะเขียวก็แบบว่าต้องมาแตะตัวแล้วก็เฮ้ยจะขอขึ้นมานั่งไก่เห่าทุกอย่างนี้อะไรก็ว่าไปเราจะวันนี้จะให้ดูแบบที่ตัวเองเล่นในละครเรื่องนั้นหน่อยดูหน่อยว่าแบบว่าเราจะรู้สึกยังไงกับฉากนี้อะไรพร้อมไหมคะพร้อมค่ะมือนี่นี่เขียวสิมาตอบคำถามชมพู่ว่าเขียวครับชมพู่ห้องไหนโอ้ยเขามาขอแต่งงานฉากเนี้ยเขียวโบได้บอกเขาแต่งงานเขียวตกแต่งโอ้เขียวฮักส้มผู้สีส้มผู้เพชรเกษตรอินทรีย์เก่งเขียวฮักส้มผู้เล่นอะไรไปวะเนี่ยกระซอยเหลือชาวบ้านเขียวฮักส้มผู้สีส้มผู้เนี่ยเป็นสั่งไฟสั่งปั๊บป่าเพชรแต่เบิร์ดทุกอย่างส่งแต่เบิร์ดทุกอย่างเขียวฮักแม้กระทั่งรองเท้าบูทของส้มผู้จักรยานที่ส้มผู้ขี่ไปไหนให้เจียวที่ผู้แค่ในเขียวกินเขียวฮักสุยางที่เป็นส้มโอ้ยฟังแล้วจะร้องไห้เลยอ่ะนี่ซึ่งมงกุฎนี้ในชีวิตจริงแม่เป็นคนร้อยให้นั่งพันกันอยู่เป็นซีนขอแต่งงานที่มันมากแต่โบไม่ได้ลงไปมันกับทุกคนเลยคือโบจะรออยู่บนบ้านแล้วคือทุกคนก็จะแห่ขันหมากกันมาในรถสามล้อทุกคนที่อยู่ข้างล่างโอ้ยเพลงรถแห่เต้นกันใหญ่เลยเราก็ได้แค่แบบอยู่ข้างบนบ้านแต่เป็นซีนขอแต่งงานที่น่ารักมากๆค่ะคือตัวเขียวเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่ารักชมพู่ที่ตรงนี้ทุกอย่างที่เป็นชมพู่แม้แต่รองเท้าบูทหรืออะไรก็ตามที่เป็นชมพู่เขารักหมดน่ารักประทับใจซีนนี้แต่แค่ไม่ได้ลงไปเต้นด้วยแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าซีนอื่นเราลงไปเต้นกับเขาหมดแล้วมีแค่ซีนนี้แหละที่ไม่ได้เต้นพูดง่ายๆเลยอ่ะชมพู่อ่ะมีความเป็นกันเลยสูงมากก็เลยก็เลยสูงมากมาค่ะในเมื่อ3พลัสรับแขกเขาท้าให้นักแสดงมากฝีมืออย่างโบมระดาพูดแล้วก็กระดากปากมาลองบทใหม่ๆที่หนักๆดูจะเป็นยังไงไปเลยค่ะมึงกล้าได้ยังไงมึงทำมึงมาเลี้ยงมึงในบ้านมึงหักหลังกูมึงรักมันมากใช่ไหมมึงรักมันก็ดีแล้วอ่ะกินน้ำลายหนึ่งโอ้ยโอ้โหพี่ใหม่เจริญปุระคะไฮไฮชาลองดูไหมหนักใจไหมหนักใจไหมหนักค่ะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะไปเวไหนดีเพราะว่ามันสามารถไปได้จริงจังเท่าพี่ใหม่แต่มันก็จะมีความกูขึ้นมาเลยเนาะเขาบอกขึ้นกูเลยปะได้ได้ลองไหมมันก็จะขัดกับลุคน่ารักของหนูอะไรนะเขาพูดว่าละอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะมึงกล้าดียังไงมึงกล้าดียังไงมึงพามันมาเลี้ยงไว้ในบ้านมึงพามันมาเลี้ยงไว้ในบ้านมึงหักหลังกูมึงรักมันมากใช่ไหมมึงรักมันมากใช่ไหมมึงรักมันก็ดีแล้วมึงรักมันก็ดีแล้วมึงก็ได้ตายกับมึงไงหัวล้อหรือร้องไห้เนี่ยเขาร้องไห้อ๋อแล้วโบว่าทำไรหัวเราะหัวเราะรักมันมากใช่ไหมไปอยู่กับมันเลยไป
พี่ใหม่หนูต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าเล่นไม่ถึงหรือว่าอาจจะดูเป็นการล้อเลียนอะไรเงี้ยก็ดูขำๆนะคะพี่วายวายย่อเลยโบเมดาพร้อมไหมคะนับ5 4 3 2พร้อมค่ะมึงกล้าดียังไงเอามันมาเลี้ยงไว้ในบ้านมึงรักมันมากใช่ไหมตายไปกับมันเลยไปครับไม่ได้กับของคุณพี่ใหม่ด้วยค่ะขอขอโทษด้วยคือถ้าเล่นละครจริงๆมันก็คงจะดีกว่านี้ละค่ะอันนี้ก็คือแบบเราก็ไม่อยากคนดูเครียดไงมึงกล้าดียังไงมึงกล้าดียังไงรักมันมากใช่ไหมฮะรักมันมากใช่ไหมฝากด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะเรื่องสาบซ่อนรักนะคะเจมจนมากๆเลยนางเอกเราก็น่ารักค่ะพระเอกเราก็น่ารักค่ะฝากด้วยค่ะเมื่อสักครู่โบมลดานะคะก็โลเพกันมาพอสมควรแล้วก็เลยจะมาฝากอีกหนึ่งผลงานค่ะก็คือเพลงนะคะเพลงแฟนผมน่ารักค่ะซึ่งก่อนอันนี้นะคะโบก็เคยได้ร้องเพลงประกอบละครเรื่องมนรักหนองผักกระแยงมาแล้วค่ะชื่อเพลงคนนอกหัวใจนะคะอยากฟังไหมอยากฟังค่ะอยากฟังค่ะมาเดี๋ยวร้องให้ฟังนะคะ คนนอกหัวใจจึงได้เขากับบ่ฮักแม้คิดฮอดเขาหลายคักหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วเอาไปเท่านี้พอค่ะสำหรับเพลงของโบตอนนี้นะคะชื่อเพลงว่าแฟนผมน่ารักคิวนะคะฟีเจอริ่งกับพี่ลิปตาค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเพลงแนวแคนดี้ป๊อปค่ะฟังน่ารักน่ารักใสๆได้เลยค่ะก็ฟังง่ายสดใสเหมาะกับสาวข้างรักหรือว่าหนุ่มๆข้างรักค่ะส่งไปให้คนที่เราแอบชอบหรือว่าเมนของเราก็ได้รู้สึกว่าอุ๊ยเขาน่ารักจังเลยส่งไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเพลงแฟนผมน่ารักคิ้วนะคะที่ฟีเจอริ่งกับพี่ๆลิปตาเนี่ยก็ทะลุ1ล้านวิวไปแล้วก็ยังไงนะคะฝากสำหรับเพลงนี้ด้วยนะคะเพลงแฟนผมน่ารักค่ะคิวนะคะฟังกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีโชว์ทุกคนได้ชมกันด้วยนะคะกับเพลงแฟนผมน่ารักค่ะแล้วก็สามารถติดตามนะคะได้ทุกช่องทางเลยค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุก YouTube หรือว่าSpotify นะคะ YouTube ก็คือ CH3 Thailand Music เลยค่ะขอบคุณนะคะรายการสามพาร์ทรับแขกค่ะก็ไว้โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะคะหวังว่าจะยังได้เป็นศิลปินอยู่จะได้มาเจอกันอีกนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีโชว์เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ชมกันค่ะแล้วก็เบื้องหลังค่ะทุกคนมีเบื้องหลังสำหรับ MV เพลงนี้ด้วยก็อาจจะดูง่วงนอนนิดหน่อยนะคะมีเปิดหัวมาหาวนอนแต่ว่าหลังจากนั้นน่ารักทั้งหมดเลยค่ะฝากด้วยนะคะแฟนผมน่ารักค่ะI'm not afraid to die.
ว่าอะไรนะจำไม่ได้เลยอ่ะเอ็งตาอูนยำๆไปฟังในอีกนี้นะคะว่าพูดว่าอะไร